อดีตการนานมาแล้วณนะทองทุ่งไร่นาพืชผักผลไม้และสวนดอกไม้นานาพันธ์ุที่ยามเช้าออกดอกหลากหลายสีสันบรรสะพรัง่งส่งกลิ่นเกสรหอมอันยั่วยวนแก่เหล่าแมงผู้พึ่งให้มาดมดมเป็นภาพที่ช่างสวยสดงดงามดุจเทพนิยายสวนไม้อันรื่นรมนี้เจ้าของสวนเธอชื่ออมารา หญิงสาวสวยผู้งดงามไม่แพ้ดอกไม้ด้วยเพราะความงามทั้งกายใจกิริยามารยาทและความอบอ้อมอารีมีคุณธรรมกตันยูหญิงสาวสวยใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเธอดูแลทั้งสวนดอกไม้พืชผักและครอบครัวที่มีพ่อแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วด้วยที่เป็นบุตรคนเดียวจึงเป็นหัวเรียวหัวแรง แม้หน้าที่การงานจะดูหนักหนาสำหรับผู้หญิงร่างกายบอบบางตัวเล็กแต่ไม่ได้เคยปริปากบนแม้แต่น้อยพ่อกับแม่นั้นก็เป็นห่วงนักรอว่าเมื่อหลายลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแกจะได้นอนตายตาหลับลูกเอ้ยพ่อกับแม่ก็แก่เท่านักเห็นเจ้าลำบากมามากก็ออดห่วงไม่ได้ หากเจ้าได้คู่ครองพ่อกับแม่ก็คงจะหมดห่วงเสียทีนะใช่จ้ะลูกแม่ก็เห็นพวกหนุมน่มๆในหมู่บ้านเรามาเมียงเมียงมองมองเจ้าก็ไม่น้อยเจ้าไม่สนใจใครบ้างหรืออมาราาเธอรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงอยากให้มีใครมาดูแลเธอบ้างแต่ในใจเธอ เธอก็ยังไม่ได้ปลงใจกับใครเลยเธอจึงบอกไปว่าเรื่องแบบนี้ค่อยเอาไว้ทีหลังก็ได้จะขอดูแลท่านให้ดีเสียก่อนและอีกอย่างที่สำคัญตอนนี้เธอยังไม่มีใครรักใครชอบและฝากชีวิตได้เลยหนุ่มๆม,มากมายก็จริงแต่ว่าแต่ละคนนั้นขี้เล่าบ้างเกเรบ้างการงานไม่เอาก็มาก เธอไม่อยากสร้างภาระเพิ่มขออยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจเฮ้อลูกแม่เจ้าตอบแบบนี้ทุกทีที่ถามแต่ก็จริงของเจ้าอนะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันสักวันลูกคงเจอคนดีที่ถูกใจวันหนึ่ง ในขณะที่อมราเธอกำลังง่วนอยู่กับการในสวนดอกไม้ที่ข้างๆเป็นลำธารเชื่อมกับบึงน้ำขนาดใหญ่เธอไม่รู้มาก่อนว่ามีสายตาของใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่หลังโขดหินริมแอ่งน้ำนั้นและด้วยกิริยาที่งดงามและสวยน่ารักของเธอไม่อาจหุดยั้งให้ความรู้สึกของเขาผู้นั้น ที่กำลังแอบมองหลงรักเธอได้แท้จริงเขานั้นคือพญานาคที่อาศัยอยู่ในบึงดังกล่าวและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาเฝ้าดูแต่เพราะแท้จริงเขามาดูนานแล้วแม่นางเอย๋ยทำไมช่างงามนักหนางามทั้งหน้าตากิริยาน้ำใจข้าหลงรักเจ้าหมดหัวใจจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว รู้ไหมว่าข้ามาแอบดูเจ้านานแล้วข้าอยากใกล้ชิดเจ้าอยากพูดคุยกับเจ้าแต่ข้าไม่ใช่คนถ้าเจ้าเห็นข้าในร่างพญานาคนี้ก็คงจะตกใจรังเกียจและโกรธข้ามากเลยทีเดียวพญานาคนั้นรู้ตัวว่าแม้ตนจะเป็นเจ้าแห่งบาดาลก็จริงแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนเขา ซึ่งต่างกับเธอที่เป็นมนุษย์โลกธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าหากเธอได้เห็นร่างที่แท้จริงของตนคงรับไม่ได้แน่นอนพยายามนั่งครุ่นคิดอยู่หลายวันกว่าจะหาวิธีที่จะได้เข้าไปใกล้ๆเธอมากกว่านี้ปลอมตัวสิเขาคิดออกแล้วเมื่อเธอไม่เห็นเขาในสภาพสัตว์น้ำเธอคงไม่คิดกลัวหรือรังเกียจอะไรแน่ เพราะเขาก็มีวิชาฤทธิ์เดชมากมายสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างแค่จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์เรื่องเล็กน้อยมากว่าแล้วก็เลื้อร่างขึ้นมาบนบกแล้วไร้มนวิชาในตัวจึงบังเกิดแสงสีรุ้งแผ่ประกายเป็นเกราะแก้วระยิบระยับเมื่อแสงนั้นจางลงก็ปรากฏร่างชายหนุ่มรูปงามใบหน้าคมสันหล่อเหล้า และแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแห่งเจ้านครบาดาลกำลังตั้งใจจะเดินไปหาสาวอมราแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ก่อนโอ้ลืมไปเกือบแล้วสินะแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ดูการแต่งกายของเราสิอย่างกับพระราชาคื้นเดินไปแบบนี้แทนที่นางจะคุยด้วยมีหวางเกรงกลัวมอบราบเสีอีกไม่ได้การ เป็นคนธรรมดาสามัญดีกว่าคิดแล้วก็ร่ามนอีกครั้งคราวนี้เขากลายเป็นชาวนาจนจนธรรมดาคนหนึ่งเดินแบกจอบสะพายกระบอกน้ำและห่อข้าวไปหาเธอฝ่ายอมาราเธอนั้นก็แปลกใจมากที่เห็นชายหนุ่มชาวนาเดินมาหาทางที่เธอนั้นออกมาทำนาดูแลสวนดอกไม้ทุกวันตั้งแต่เล็ก ก็ยังไม่เคยเห็นว่าแถวบริเวณนี้มีชาวนาคนไหนมาอยู่เลยเพราะที่นาที่ติดกันก็รกร้างมีแต่หญ้าไม่มีเจ้าของมานานแต่ที่เธอเห็นตอนนี้ผื้นนาทุ่งนั้นกลับออกข้าวเหลืองอารามชูชอบปลิวสวายไปตามลมอดไม่ได้ที่จะถามออกไปเจ้าเป็นใครมายังไงอย่าบอกนะ ว่าเป็นชาวนาะเพราะข้าอยู่ที่นี่มาทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตที่นาข้างๆก็ไม่มีใครเลยเห็นแต่ที่นารกร้างไม่มีเจ้าของเขารู้ว่าอมรากำลังคิดอะไรจึงชิงพูดกลบเกลื่อนไปก่อนว่าแม่นางข้ารู้ว่าเจ้าแปลกใจแต่บางครั้งเจ้าก็ลืมมองมาที่นาของข้าเหมือนกัน เพราะคิดแต่ว่าเป็นที่ร้างแต่วันนี้เจ้าเห็นข้าเดินมาจึงมองมาเห็นที่นาของข้าก็เลยพึงสังเกตว่าข้ามาทำนาปลูกข้าวจนสุกเหลืองอารามความจริงแล้วข้าก็ไม่ใช่เจ้าของนานี้หรอกเป็นแค่ผู้เช่ามาเช่าเขากินอมาราคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ชักจะคล้อยๆตาม อาจจะจริงที่ไม่ได้สังเกตเพราะคิดว่ามันไม่มีเจ้าของแต่พอตั้งใจมองอีกทีกลับมีต้นข้าวขึ้นสูงซะแล้วด้วยความมีน้ำใจไม่ดีจิตของอมราทำให้ทั้งสองได้พูดคุยการอย่างสนิทสนมและรวดเร็วแม้เวลาไม่นานพญานาคเขามีความสุขมากที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักใกล้ชิดพูดคุย กับคนที่เขาแอบรักจนได้ส่วนเธอนั้นก็ช่างเจรจาหวานเพราะสนะหูคงเพราะนอกจากพ่อกับแม่เธอแล้วเธอไม่เคยพูดกับใครเลยเธอเล่าความเป็นอยู่ในครอบครัวให้เขาฟังเกือบทุกเรื่องเพราะคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีสำหรับเขายัางไม่เปิดเผยความจริงตัวตนให้เธอฟังเลยแค่บอกไปว่าเขาชื่อนาค เป็นลูกชาวนาจนๆและกำพพ้าพ่อแม่หากบอกความจริงไปกลัวอย่างเดียวถ้าเธอรู้คงจะโกรธและเกลียดเขามากเลยทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานจนตะวันตรงหัวอมาราจึงบอกเขาว่านี่ท่านข้ารู้สึกหิวแล้วแหละแต่ตอนนี้ข้าต้องขอตัวก่อนวันนี้ข้าแย่มากเลย ที่ไม่ได้เอาห่อข้าวมาข้าลืมซะสนิทสงสัยต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านซัแล้วละงั้นดีเลยแม่นางนี่มาข้าพกห่อข้าวมาด้วยมากินด้วยกันเถอะมีแต่ของอร,อ,อร่อยๆทั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ล้วงหยิบห่อข้าวที่ห่อด้วยใบตองออกมาหญิงสาวพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะเธอเกรงใจ เธอว่าให้เขากินเธอะเดี๋ยวจะไปกินที่บ้านเพราะกลัวว่าเขาไม่อิ่มเขาก็ขยันขยอจนอมราอดไม่ได้ที่จะร่วมกินด้วยและแค่เปิดห่อข้าวออกมาเธอนั้นก็รู้สึกถึงความหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นอาหารที่ไหนมาก่อนและไม่เพียงแค่กลิน่นเพราะรสชาตินั้นยิ่งอร่อยกลมกลม่อมจนเธอเองอดแปลกใจไม่ได้ นี่เป็นฝีมือของท่านเองหรือไม่น่าเชื่อเลยอร่อยมากฝีมือข้าคงสู้ท่านไม่ได้แล้วใช่ข้าทำอาหารเองก็ข้าอยู่คนเดียวไม่มีใครทำให้กินนี่นะเอ้ด้วว่าแม่นางจะเป็นคนทำอาหารให้ข้ากินดีนะรับรองว่าข้าจะกินให้หมดหม้อทุกมื้อเชียวเขาพูดหยอกล้อเธออย่างเป็นกันเอง อามาราได้ฟังก็เอียงอายเธอรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับเขาจะค่อยๆเกี่ยวพาราซีขึ้นเรื่อยๆจริงอยู่ว่าเธอกับเขานั้นเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนักแต่มิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงจะต้องใช้เวลาเป็นตัวกำหนดเสมอไปพญานาคก,ก็เหมือนกันเขามีความสุขมากๆที่ได้ใกล้ชิดหญิงสาวเหมือนกับเธอที่บัดนี้ รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของหัวใจที่มันไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมคุยแต่ใจทั้งสองดวงเปิดให้กันและกันแล้วยิ่งนานวันเข้าใจสองใจที่ประสานกันยิ่งแนบสนิทชิดเป็นดวงเดียวกันแต่ในความสุขนั้นก็ยังมีความทุกข์ความไม่สบายใจแฝงอยู่นั่นก็คือความจริงความจริงที่เขาไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเธอแต่เขาเป็นพญานาค เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำถ้าเขาบอกความจริงไปจะเป็นยังไงเธอจะโกรธดังเกียจไหมพญานาคนอนกายหน้าผากขณะที่อมาราเธออยู่ในอ้อมกอดพักนี้เธอสังเกตเห็นเขาดูเหมือนกลุ้มกลุมไม่สบายใจและทอดถอนใจเลยอดถามไม่ได้พี่ท่านเป็นอะไรดูเหมือนกับคนอมทุกข์ไม่สบายใจอะไรหรือจ๊ะ หรือว่าข้าทำอะไรให้ท่านคุณเครืองใจแม่นางถ้าข้าจะบอกความจริงอะไรสักอย่างสัญญาว่าอย่ากโกรธอย่ากเกลียดรังเกียจข้าเลยสัญญาได้ไหมเธอรู้สึกแปลกใจชะงนแล้วไม่สบายใจภาวนาว่าขออย่าให้เรื่องที่บอกมาเป็นเรื่องร้ายหรือเป็นเรื่องที่เธอกับเขาจะต้องแยกจากกันเลย พญานาคดูสีหน้าเธอก็รู้ว่าเธอหนักใจได้แต่ปลอบใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่กับเธอเสมอจะไม่มีวันที่แยกจากเธอได้แล้วเขาก็เริ่มเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นอมาราได้แต่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนักแต่เมื่อคิดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพญานาคก,ก็เป็นคนที่ดีที่สำคัญ เธอรักเขามากสัญญาที่เธอให้กับเขาไว้จะไม่โกรธไม่เกลียดจะต้องสัญญาตามนั้นข้ารักษาสัญญาจ่ะข้าไม่โกรธเกลียดพี่ท่านเลยกลับสงสารเห็นใจที่พี่มีความรักแก่ข้าเย่างนี้เราจะอยู่ร่วมกันจนวันตายจะไม่มีอะไรมาพากเราจากกันจะ่ะพญานาคได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้ง กับคำพูดของหญิงคนรักนั้นมากเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมอัมราก็ได้พาพญานาคคนรักที่จําแรงแปลงร่างเป็นมนุษย์ไปกราบพ่อกับแม่เขาเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่านทั้งสองฟังท่านนั้นไม่ได้กล่าวว่าอะไรกลับชื่นชมเทิดทูนความรักที่มีต่อกันเสียอีกท่านบอกว่าความรักไม่ได้หมายถึงเฉพาะชายหญิงหนุ่มสาวหรือมนุษย์ กับมนุษย์เท่านั้นความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นสามารถทำลายกำแพงระหว่างความแตกต่างได้เสมอขอแต่มีรักเดียวมั่นคงที่สุดแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปหลังจากนั้นพญานาคในร่างชายหนุม่มก็คลองรักอยู่กับหญิงสาวที่บ้านปลายนานั้นชายหนุ่มนั้นด้วยที่เป็นสัตว์น้ำเขาจึงมีความจำเป็น ที่จะลงน้ำบ้างเป็นธรมรมดาบ่อยครั้งที่ทั้งสองได้ดำผุดดำว่ายในน้ำในบึงใหญ่อย่างสนุกสนานแล้ววันหนึ่งขณะที่นาคกับอมาราว่ายน้ำเล่นอย่างชื่นเย็นอุราพลันก็มีพญานาคตัวหนึ่งออกมาจากเมืองบาดาลโผลมาให้เห็นเขารู้สึกโกรธเคืองแคนมากด้วยเพราะพญานาคตัวนี้เห็นว่าไม่สมควร ที่พญานาคอันสูงส่งนั้นจะมาเกลือกกลิ่งกับมนุษย์แบบนี้ทั้งเมื่อพบหน้ากันจึงมีปากเสียงแต่ไม่อาจที่จะลงรอยกันได้การต่อสู้จึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บึงน้ำี่ว่ากว่างใหญ่กลายเป็นสนามรบการฟาดฟันห้ามหันในเวลาอันแสนยาวนานแผ่นน้ำสนันวันไวแผ่นดินสนันกรรมรา รากับแผ่นดินไหวฟ้าถลม่มอัมมาาที่ขึ้นมาหลบอยู่ริมฝั่งก็ตกใจมากเพราะนั่นเป็นภาพระหว่างสัตว์ใต้บาดาลที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในที่สุดฝ่ายเพียงพล้ำก็คือพญานาคที่ขึ้นมาจากน้ำเพราะด้วยวิชาและกำลังไม่อาจต่อสู้นาคที่มาอยู่กับหญิงสาวได้นากตัวที่พ่ายแพ้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส มดน้ำดิ่งลงไปนี้หายไปอัมมาราธเธออกสานแขวน,ขนโพเข้าไปกอดน,นากหนุ่มคนรักอย่างสุดแสนเป็นห่วงเธอพร่ำพรรนา,นาและอดเป็นห่วงไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายหน้าพี่ท่านจ๋าข้ารู้ว่าชาวเมืองบาดาลน,นั้นโกรธนักที่ท่านมาอยู่กับมนุษย์อย่างข้าซึ่งมันไม่สมควรสำหรับนาคราช เจ้าแห่งบาดาลเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองท่านพี่จงกลับไปอยู่ตามถิ่นเดิมของท่านเถิดถึงแม้ว่าข้าจะรักท่านเพียงใดแต่ความสงบสุขต้องมาก่อนนะท่านอมาราเธอกล่าวทางน้ำตาด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักแต่บางครั้งก็ต้องเสียสละนาคหนมได้ฟังกอใจหายเขาต้องเรียบห้ามเธอไม่ให้พูดอย่างนั้นอีก อย่าพูดอย่างนั้นอีกเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงเพียงใดข้าสัญญาว่าข้าจะรักและดูแลเจ้าให้ถึงที่สุดตราบชีวิตหาไม่เธอได้ฟังแล้วก็ปรับปลื้มยิ่งนักทั้งสองยังคลองรักกันอยู่ที่เรือนอมาราวันวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเธอคิดว่าเรื่องราวคงไม่จบแค่นี้แน่และก็เป็นจริงตามที่เธอคิดไว้ หลังจากพญานาคตัวที่พ่ายแพ้บาดเจ็บกลับไปทูลฟ้องแถวนาคราชอันเป็นเจ้าเมืองบาดาลพระบิดาของนาคหนุ่มที่ขึ้นมาหลงรักสาวชาวบ้านพระองค์ทรงพิโรธและแค้นเคืองนักที่พญานาคโอรสทรงฝ่ายต่ำไม่คิดถึงชาติกลของตนเองอีกทั้งได้ฟังคำยุโยงจากเหล่าข้าทาสบริวารไม่สมกับเป็นตัวอย่างและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง แก่บรรดานาคตัวอื่นๆควรขับไล่ออกนอกเมืองบาดาลเสียเรื่องบัตรสีอับปรีแบบนี้พระองค์จะทรงนิ่งเฉยไม่ได้นะพระเจ้าค่ะเหล่าบรรดาชาวเมืองบาดาลจะคอรหาเอาว่าเป็นถึงพญานาคก,กลับไปสมสู่กับมนุษย์อันต่ำตมควรรับสั่งตัดพระโอรสออกจากราชวงศ์ตระกูลเสียและขับไล่ไปอยู่เมืองมนุษย์ซะเลย ท้านาคราชทรงพยักหน้าราวกับเห็นด้วยพระองค์หารู้ไม่ว่าพวกยุยงนั้นกำลังคิดตบทชิงราชแฝงบัลลังเพื่อจะทำการปกครองเมืองแทนเพราะเห็นว่าเท้านาคราชนั้นแก่ชาราและหมดความหมายแล้วหลังจากเข้าเฝ้ากันแล้วก็ทูลลาเหล่าบรรดาเสนาอามมาตก็แอบประชุมกันลับๆโดยมีพญานาคตัวหนึ่งเป็นหัวหน้า เขาสั่งว่าให้ขึ้นไปกำจัดนาคโอรสให้สูญสิ้นไปเสียเพราะไหนไหนพระบิดาก็ทรงตัดสายเลือดแล้วจากนั้นทุกๆวันที่บึงน้ำใกล้บ้านของหนุ่มสาวอัมาราและนาคหนุม่มจะมีพญานาคขึ้นมาหมายทำร้ายปิดชีพเขาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะอำนาจวิชาและยานยังแก่งกล้าสู้นาคหนุ่มไม่ได้สักตัว แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเมื่อเล่นงานด้วยเล่ไม่ได้ก็ต้องเล่นด้วยกลสายสายวันนั้นกลางบึงน้ำใหญ่เกลียวคลื่นน้ำบนเป็นวงกลมแผ่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆเสียงละลอกน้ำดังตูมตามแล้วในวงกว้างนั้นก็ปรากฏท่านเท้านาคราชทรงชูขึ้นพร้อมกับเส้นเชือกที่รัดคอพระองค์อย่างแน่นหนาะรอบรอบ หลายล้อมด้วยเหล่าบรรดานาคอมมาตทั้งหลายที่หมายปลิดชีพท่านนาคหนุ่มรู้ทันทีว่านี่คือการกระบจจับเสด็จพ่อไปเป็นตัวประกันล่อเขาไปปิดชีพเพื่อโค่นราชบัลลังก์เขากัดฟันกรอดด้วยความเครียดแค้นไอ้พวกชาติชั่วทรยศเสียแรงที่พ่อขา่าชุบเลี้ยงมาอย่างดีบุญคุณบารมีที่พ่อหยิบยื่นให้ ไม่ทำให้พวกเจ้าสำนึกบ้างเลยเสียดายข้าวแดงแกงร้อนวันนี้ข้าจะขอสู้เพื่อเมืองบาดาลของข้าสักครั้งอมาราสาวเจ้านั้นก็ตกใจร้องห่มร้องไห้แต่เธอก็ไม่สามารถฉุดหรือหยุดยั้งเอาไว้ได้ชายหนุ่มกลายเป็นพญานาคเลื้อยกระโจนลงไปในน้ำทันทีการต่อสู้ก็เปิดฉาก ห่วงน้ำหมุนม้วนเป็นเกลียววงเสียงตูมตามดังไม่ขาดระยะและลอกขึ้นยกตัวสูงไม่ขาดสายแม้ปัตตภีอย่างเลื่อนลั่นสนานแข่งกับสายฟ้าที่พิโรดเรี้ยงปร่างแล้วทุกอย่างก็เิ่งผืนน้ำนั้นเรียบสนิทดังว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นลมฟ้าฝนสงบเหลือแต่สายน้ำสีแดงฉานไปด้วยเลือดมันคือผลของการบาดเจ็บ ที่ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนอัมมาราเธอเฝ้าดูอย่างตกใจและห่วงหาหนุ่มคนรักไม่นานนักพญานาคที่กลายร่างขึ้นเป็นชายหนุ่มก็ค่อยๆว่ายน้ำขึ้นฝั่งอย่างช้าๆร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลเธอร้องไห้โฮออกมาเมื่อเห็นเขาได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นแล้วรีบเข้าไปประคองขึ้นมาพักบนฝั่งพี่ท่าน พอได้แล้วพอเถอะพี่ไม่ต้องมาอยู่กับข้าแล้วเป็นเพราะข้าคนเดียวที่ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นแบบนี้พระบิดาของท่านถูกจับตัวบ้านเมืองไม่เป็นสุขท่านยังได้รับบาดเจ็บอีกข้าโทษไม่ได้ที่จะเห็นทุกอย่างเป็นแบบนี้ท่านกลับไปเถอะข้าขอร้องลืมเรื่องราวของเราซะเถิดแม่นางเอย๋ย ทำไมถึงพูดแบบนั้นเหมือนไม่มีเยื่อใยกับข้าเลยเพราะข้ารักนางมากมายหรอกข้าถึงได้ยอมทำทุกอย่างข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหากข้าจะตายก็ขอให้ตายในอ้อมกอดของเจ้าให้เจ้าเช็ดเลือดและน้ำตาของข้าเสียงร่ำให้สะอกสะอื้นของทั้งคู่ระงมไปทั่วริมฝั่งน้ำลมหายใจของนาคหนุม่มกำลังแผ่วลงและแผ่วลง และท้ายสุดก็งเงียบสนิทท่ามกลางความโศกสรรอาดูลของหญิงคนรักเรี่ยวแรงของเธอหมดแล้วแทบจะขาดใจไปด้วยแต่สวรรค์น,นั้นย่อมมีตาเสมอคราใดที่คนดีๆคนหนึ่งสูญสิ้นไปยังไร้เหตุผลครานั้นท่านเทวาองค์อินจะร้อนรุม่มดูดไฟแผดเผาครั้งนี้ก็เช่นกัน พระอินนั้นนั่งไม่ติดแท่นทรงรู้เลยว่ามีเหตุอันไม่ควรขึ้นแน่นอนจึงจับแว่นทิฟดูเหตุการณ์บนโลกมนุษย์จึงได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นแล้วจึงได้เหาะเหินเดินสวรรค์ลงมาอย่างริมบึงที่นาคหนุ่มนอนสิ้นชีพในอ้อมกอดของสาวคนรักที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายท่านองค์อิน ทรงหยิบพระคนโทที่บรรจุน้ำทิพย์แล้วยื่นให้อมาราหยาดลงสู่ลำคอของนาคหนุ่มพลันนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดชายหนุ่มค่อยๆลืมตากรอกไปมาลมหายใจที่แน่นิ่งไปกลับค่อยรวยรินเขากำลังฟื้นจากการชุบชีวิตของท่านเท้าองค์อินเธอแสนดีใจนักหาน้ำหาท่าใส่กระบอก ให้คนรักดื่มจนเขาแข็งแรงขึ้นองค์อินกล่าวขึ้นว่าเจ้านาคเจ้าเป็นนาคที่ดีมีความกระตันยูและมีรักแท้ต่อนางด้วยข้าไม่อาจปล่อยให้ความดีถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาได้จึงได้ให้ชีวิตของเจ้าใหม่อีกครั้งแล้วไปกอบกู้บ้านเมืองบ้านเกิดนี่คือของวิเศษข้ามอบให้ ความวิเศษมันอยู่ที่คำสั่งของเจ้าอยากให้เป็นอะไรมันก็เป็นตามนั้นอย่าลืมพานางไปด้วยและด้วยอิทธิฤทธิ์ของเจ้าจะทำให้นางสามารถใช้ชีวิตในน้ำได้องค์อินทรงยื่นผ้าขันวิเศษให้แก่นาคหนุ่มเขารีบพอาอมราลงน้ำและแหวกว่ายโจมดิ่งสู่มหานครบาดาลทันทีที่เมืองนั้นลายรอบไปด้วยนาคใหญ่น้อย ล้อมกำแพงเมื่อเห็นเขามาก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะรอดจากการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาต่างกลูกันเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันพ่นไฟใส่ถึงเขาจะมีฤทธิ์แต่ถ้าลูกไฟมากมายขนาดนั้นเขาก็ไม่อาจต้านทานได้จึงไร้มนใช้พระขันวิเศษแล้วขีดวงล้อมให้เป็นเกราะแก้วป้องกันไฟโลกันนั้น มันเผาผลาญอยู่นานจนไฟนั้นมอดลงนาคหน่มจึงยกนิ้วชี้ไปที่นาคตัวแล้วตัวเล่าสร้างให้หยุดแข็งเป็นหินทุกตัวนิ่งสนิทหมดจึงได้รีบพาหญิงสาวคนรักเข้าไปในเมืองที่พระแท่นนั้นเจ้าพญานาคตัวใหญ่ที่คิดกระบฏกำลังเงื้อดาบจะหมายปลิดชีพพระบิดาพอดี เขาจึงยกพระขันชี้พลนแสงก็พุ่งออกมาตัดดับนั้นขาดเป็นสองท่อนเจ้านาคกระบนั้นถึงกับตกใจแต่ก็มีสติที่จะคว้าอีกเล่มเข้ามาต่อสู้กับนาคหนุ่มอย่างดุเดือดการต่อสู้กินเวลากว่าหลายวันท่ามกลางเหล่าสมุนที่ทรยศบ้านเมืองที่ลายร้อมพร้อมรอคำสั่งนาคที่เป็นกระบเสียท่าล้มลง เห็นว่าตนมีท่าจะเพียงพล้ำแล้วจึงสั่งให้สมุนเข้ารุมนาคนมด้วยการพ่นไฟเจ็ดสีอันเป็นไฟที่ร้อนแรงที่สุดเป็นจุดเดียวนาคนมนั้นเขารู้ว่าหากสู้ไปอย่างนี้คงเนิ่น,านนานกว่าจะจบสิ้นจึงใช้อิทธิฤทธิ์ของตัวกับของวิเศษพระอินทร์กระโจนไปคว้าพระบิดาส่วนหางที่เหลือยาวก่อม้วนช้อนเอาสาวอมราไวา้ แล้วทยานพุ่งออกจากถ้ำเมื่อห่างพอสมควรแล้วจึงยกพระขันวิเศษชี้ไปที่ประตูเมืองบาดาลแล้วก็ว่าจงทําลายให้เป็นจุดน้าบัดนี้แล้วลําแสงสวรรค์ก็พวยพุ่งจากพระขันพ่านเมืองบาดาลก็ระเบิดกึกก้องกรรมานาฏราวโลกใต้น้ําถล่มทลายครู่เดียวก็เหลือแต่ซากก้อนหิน ทับถมกันเป็นกองเท่าภูเขาพระบิดาและอมาราต่างตกใจที่นาคหนุ่มทำไมต้องระเบิดทำลายเมืองทิ้งแล้วทีนี้จะอยู่ที่ใดกันอย่าห่วงเลยท่านพ่อท่านปลอดภัยนั้นก็ถือว่าดีที่สุดแล้วข้าทำลายเมืองเพื่อกำจัดพวกคนชั่วมันก็คุ้มแล้วเมืองเราสร้างใหม่ได้เราจะมีชีวิตใหม่มีประชากรนากที่สื่อสารเคารพกรตันยูต่อบ้านเมือง และที่สำคัญชีวิตใหม่ลูกก็จะมีน้องนางอมราคนนี้เป็นมเหสีอันเป็นที่รักเป็นดวงใจของลูกคนเดียวพญานาคโนมเขาอธิษฐานขอท่านองค์อินอีกครั้งขอใช้ความวิเศษของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ชี้ไปยังแผ่นดินใต้พื้นน้ำอันสงบกว้างใหญ่ทันใดนั้นเมืองใต้บาดาลสวยงามใหญ่โตก็ถูกเนลเมตขึ้นใหม่อีกครั้ง เท้านาคราชส่งขึ้นปกครองบ้านเมืองอีกขนเพื่อรอโอรสสืบทอดเสียงโห่ร้องกึกก้องอย่างดีใจเขาของหล่ออามา์และนางสนมพญานาคดังกึกก้องไปทั่วท้องน้ําเมืองบาดาลบัดนี้นาคดุ่มและหญิงสาวมนุษย์ธรรมดาได้ทําตามที่หัวใจเรียกร้องมาพบเจอเจอกันแล้วทั้งโหนหลวงทั้งพรามต่างดูเลิกดูชัย เพื่อเตรียมพิธีอภิเษกสมรสที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วความสุขก็จะหวนกลับมาคืนสู่ท้องน้ำเมืองบาดาลอีกครั้ง